าดกษัตริย์สุจริตกอบกิจช่วยชาติตนความรักความสามัคคีของชาวบ้านบางระจันที่ได้รับการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานของเราได้ทราบถึงวีรกรรมของนักรบชาวบ้านบางระจันที่รวมตัวกันปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดต่อสู้กับทหารพม่าจนตัวตายและได้สร้างอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจันไว้ที่อุทยานค่ายบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนในชาติได้รำลึกถึงท่านผู้กล้าให้พวกเราได้เล่าขานกันต่อไปอีกนานเท่านานค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามนโยบายของคสช.ที่มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังค่านิยมปลูกจิตสำนึกของคนในชาติโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนโดยได้มุ่งไปยังสถานศึกษาในทุกระดับให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวมกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และนี่คือตัวอย่างของเยาวชนไทยที่แสดงความกตัญญูของพระเอกละครยอดนิยมชื่อดังสังกัดค่ายไทยทีวีสีช่อง3เลือดเนื้อเชื้อไขชาวอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเคนภูภูมิหรือนายภูภูมิพันละแหงชื่อเล่นว่าเบลอายุ23ปีลูกชายคนเดียวของคุณพ่อไวยพจน์พันละแหงและคุณแม่วารีอยู่นานเป็นเด็กดีไม่เคยเกเรไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่แบบต้องเสียใจสักอย่างว่านอนสอนง่ายไม่เที่ยวไม่ทำอะไรไม่เคยเกเรสักอย่างว่ากันง่ายเด็กสมัยตอนอยู่กรุงเทพก็จะมีร้านซักรีดก็เลิกเรียนก็จะไปเฝ้าร้านให้ไปทำบัญชีให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเฝ้าร้านไม่เคยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะว่าจะต้องมีหน้าที่ทำงานหลังจากที่จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลอินทโมลีประธานในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าปีสุดท้ายเข้าสู่วงการนักแสดงและผลงานที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับเคนมากที่สุดก็เห็นจะเป็นพระเอกละครเรื่องเงาคู่กับนางเอกเจนนี่เทียนโพสุวรรณนักแสดงชื่อดังและเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมเคนภูภูมิหยุดงานแสดงชั่วคราวเดินทางกลับมาบ้านที่บางระจันเพื่อบรรพชาอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาขอบวชที่ตนเองได้ตั้งปณิธานไว้ณพัทธสีมาวัดม่วงชุมอำเภอบางระจันโดยมีพระครูภาวนาพรหมคุณเจ้าอาวาสวัดกุดีทองอำเภอพรหมบุรีที่ชาวบ้านให้ความศรัทธามาเป็นพระอุปัชฌาย์ในวันนั้นได้รับการชื่นชมจากญาติมิตรและชาวสิงห์บุรีมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นได้รับฉายาว่าพระภูมิธรรมโมแปลว่าผู้มีธรรมดั่งแผ่นดินการประพฤติปฏิบัติตัวของพระเอกเคนภูภูมิจะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนไทยได้รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันสวยงามตามที่คสช.มุ่งหวังไว้การให้ความรู้เริ่มต้นที่สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุด
และการสานต่อนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้เดินมาถูกทางแล้วเข้าใจในบริบทของสังคมไทยตลอด2สัปดาห์พระภูมิธรรมโมได้ปฏิบัติธรรมและภารกิจของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอมิได้สร้างความหนักใจให้กับเจ้าอาวาสแต่อย่างใดเช้าออกบิณฑบาตญาติโยมทำวัดไม่เคยขาดกวาดลานวัดปฏิบัติตนเหมือนกับพระทุกรูปตอนแรกต้องบอกตรงๆว่าก็คิดว่าดารามาบวชนะดาราก็ต้องถือตัวนะนะประเด็นแรกดาราต้องยิงนะดาราคงไม่ค่อยรับผิดชอบแต่ขออภัยนะพระเคนภูภูมินี่ทำลายที่อาตมานึกหมดเลยนะพระเคนมีระเบียบในตัวเองเป็นพระที่เป็นดารามีงานเยอะนะเอาหนังสือไปท่องขานนาคท่องขานนาคได้ทุกตัวอยากจะฝากตรงนี้กุลบุตรชายทั้งหลายที่อยากบวชนะการท่องขานนาคได้เนี่ยนะเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่จะเข้ามาบรรพชา อุปสมบทในพระพุทธศาสนานะอันที่สองคือตรงต่อเวลานะจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาปฏิบัติเคร่งอะไรนะมากมายแต่พระเคนนี่รับผิดชอบตรงต่อเวลาอย่างดีนะบอกว่า6โมงเย็นมาทำวัดนะพระเคนก็ออกมานะไปบ้านรีบกลับมาทำวัด6โมงเย็นตรงต่อเวลาที่สำคัญตั้งใจปฏิบัติตั้งใจสวดมนต์ไม่เคยขาดทำวัดเช้าวัดเย็นนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องของพระเอกคนนี้นะซึ่งมาบวชแล้วก็เป็นพระดีด้วยนะกวาดวัดก็ช่วยสามเณรกวาดนะช่วยพระในวัดกวาดไม่ได้ถือตัวก็ที่ได้มาอุปสมบทที่วัดมุ่งชุมนะครับที่บางอาจารย์นี้ก็สิ่งแรกเลยก็ได้ตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ครอบครัวที่ดูแลเลี้ยงดูมานะครับแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะบางอย่างเวลาเราทำงานเราอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะศึกษาด้านนี้เลยพอมาบวชก็ได้พระอาจารย์ช่วยสอนเรียนหลังทำวัดเย็นชอบที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่เราวิ่งเล่นตอนเด็กๆที่นี่ที่วัดนี้ก็เป็นเหมือนเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตก็ว่าได้นะครับที่อยู่มาแล้วก็ผูกพันกับคนที่นี่เดินไปไหนก็มีคนทักก็มีชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็พอมาบวชที่นี่ก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับได้รู้ว่าคนชาวบ้านแถวนี้ก็เข้าวัดมากขึ้นคนที่ไม่ค่อยได้วัยรุ่นที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่ค่อยได้ตื่นมาตักบาตรก็ตื่นแต่เช้ามาตักบาตรมากขึ้นได้มาฟังเทศฟังธรรมกันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ได้เชิญชวนผู้คนแถวๆนี้จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดใกล้เคียงได้มาเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นด้วยครับนายชโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีชื่นชมในตัวพระเคนที่มีความกตัญญูตอบแทนคุณบิดามารดาสำนึกรักบ้านเกิดเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนไทยให้ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ไว้ก็ขอชื่นชมในปฏิปทาของพระภูมิธรรมโมหรือนักแสดงภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่าคุณเคนภูภูนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีท่านจะเป็นพระที่มีปฏิปทาเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็การที่ท่านได้มาอุปสมบทที่วัดมุ่งชุมนี้ก็ถือว่าเป็นการสนองตอบนโยบายและค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของชาวไทยเราทุกคนการที่พระภูมิธรรมโมได้มาอุปสมบทก็ถือว่าเป็นการที่สนองตอบค่านิยม12ประการในเรื่องของความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วนอกจากนี้ท่านก็ยังมีความผูกพันนะครับความกตัญญูกับบ้านเกิดเมืองนอน
แล้วก็เป็นการกตัญญูกตวิธีต่อบิดามารดานะครับซึ่งให้กำเนิดมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ชาวอำเภอบางระจันชาวจังหวัดสิงห์บุรีก็ชื่นชมต่อท่านพระภูมิธรรมโมนะครับผมเองก็ขออนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องชาวอำเภอบางระจันก็คงมีความรักความผูกพันท่านพระภูมิธรรมโมหรือว่าคุณในครั้งนี้ครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีขอร่วมอนุโมทนาบุญและจะร่วมเดินหน้าสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง